ลับเข้าสู่รายการหาทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ในการที่บอกไว้ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนภาพนะคะที่เป็นอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนนะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใช่และเป็นวันแห่งความรักนะแต่ว่าเรารักในเส้นทางของสายบุญนี่เองนะคะกับการแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชันจำได้ค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนๆรายการมาลงทะเบียนมาเช็คชื่อกันเนี่ยตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยตั้งแต่หัวรุ่งเลยครับแต่เขาบอกแต่ละเช้านะฮะแล้วหลากหลายคนก็มีความก็ว่าปิติยินดีชื่นฉ่ำใจเพราะรอคอยมานับแรมปีหลังจากที่รอล้อมส่วนต่างๆนะฮะองค์ท่านจนสำเร็จเสร็จสิ้นเราก็ได้เดินทางไปที่เหนือคือลำตะคองใช่แล้วนะก็เป็นขบวนแบบความสวยงามเลยรถทุกคันที่เข้าร่วมพิธีนี้ติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เลยนะว่าเราศรัทธาครูบูชาพระนี่เองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพิธีในวันนั้นเข้มขลังอย่างไรบ้างแล้วคำว่าพุทธปฏิมหาราชายะเนี่ยหลายๆคนได้พูดพร้อมๆกันด้วยนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชมภาพเลยค่ะเจ๋งครับThank you.
ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้นำฐานพระวิหารจอมราชันเพื่อมาประดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งฐานนี้มีน้ำหนักพอสมควรทีเดียวนะครับฐานนี้เปรียบเสมือนนะครับฐานแห่งความมั่นคงมั่งคั่งเรื่องการเงินเพราะโดยเฉพาะพระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยมีความสูง6เมตร25เซนฐานนี่นะครับ2เมตรกว่า2เมตรครึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนที่เป็นฐานซึ่งสูงใหญ่มีน้ำหนักมากเลยนะครับเอามาวางเป็นฐานแรกโดยนะจะมีกองนะซึ่งสิงโตคณะนี้นะมังกรคณะนี้นะเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์ที่2ของโลกเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกันนะครับและจะเฉลยว่าคณะอะไรนะครับความอลังการอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปชมภาพกันเลยครับอันนี้คือส่วนแรกเลยครับไม่รู้เจ็บรู้จนด้วยมนต์แห่งบุญใดจะสักสิบก็ตาม
มนต์ใดสักสิทธิ์ที่ขอพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะจงบรรพบน้ำพระพุทธมงคลใดเพื่อบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเก้าเนื้อเสียงน้อมสิโรลาภที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าขอตั้งใจอธิษฐานด้วยบุญกาบการที่ข้าพเจ้ามูลนิธิหัตถธรรมพร้อมด้วยมิราเคิลชาแนลของบริษัทกันตนาคุ้มเดนเดชะสิทธายานสิทธิ์ได้น้อมหนึ่งน้อมใจแล้วเพื่อน้อมอัญเชิญผลแห่งพระองค์การสวรรค์เพื่อน้อมเก้าน้อมเสียงบูชาซึ่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเพื่อตั้งอธิษฐานจิตด้วยบุญแห่งโครงการนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในการของข้าพเจ้าแห่งน้ำพระพุทธมงคลใหญ่ที่เดินทางมาอยู่ณบริเวณพิธีนะคะก็เข้าสู่ในส่วนของพิธีแจ้งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทุกคนที่มาณบริเวณที่แห่งนี้นะคะมีทั้งความปลื้มปิติใจแล้วก็นะคะทุกคนรอคอยที่จะถึงวันนี้มากๆนะคะสำหรับวันพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งมีความสูงถึงนะคะประมาณ10 เมตรแต่อาจารย์ได้ทำพิธีในบางส่วนภายในพริบตาเนี่ยแหละค่ะฟ้าเปิดแล้วนะคะมีนาตาเปนะพุทธังอภิภูชยามะ
ังบังคะลังโวตัมมังอาทาปัจจริยาจยาตะปานังตัวจัตตาริยาอุปาโรตัวนาจัตโวทังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทธะเวชจารณสัมปันด้วยกันเรามอบให้ทางกรมชลประทานในการดูแลเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะผู้สาธิตชนท่านกำลังนะฮะหางบมาในการจัดทำศิลปะในเรื่องราวของมโนรานะครับเรามาก็เรียกว่ารำเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพระพุทธเทวา
ธรรมันจะสังคันจะสาธุกังเดชเดชะบูรพาวันนี้มีใครตลอดกาลอันหนึ่งหาประการใดพระฤาษีทั้งร้อยแปดท่านทรงปัญญุด้วยสัมจงเสด็จมาอยู่ป่าซ้ายจงเสด็จมาอยู่ป่าซ้ายอ้อนเชิญพระนารายณ์อ้อนเชิญพระนารายณ์มีชัยยะชัยยะแก่ตัวข้าพระเจ้าแก่ตัวข้าแก่ตัวข้าพระเจ้าแก่ตัวข้าแก่ตัวข้าพระเจ้าแก่ตัวข้าพระเจ้าด้วยเถิดระลึกถึงตลอดนะมวยเป็นสิ่งที่จดจำแล้วก็ตราตึงในชีวิตจิตใจเรายากแท้ที่จะลืมเลือนใช่ค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เราได้มีโอกาสได้เห็นนะรูปร่างนะคะตอนที่เป็นแบบร่างจำได้นะ9นิ้วใช่ครับนะก็หูสวยงามแล้วแล้วก็ว่าบุญใหญ่แล้วนะตอนนั้นพอมาเป็นองค์ใหญ่ครับที่แบบสูงสวยงามตระการมากจริงๆก็เห็นเป็นแบบสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะจริงๆของคำว่าพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี้ก็มันสวยงามจริงๆเห็นแล้วเข้าใจเลยในความรู้สึกนะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบให้ด้วยแต่ที่สำคัญนะครับนะปาฏิหาริย์จะเกิดเมื่อท่านได้ไปกราบสักการะขอพรนะการขอพรเนี่ยก็พรคือให้เราเป็นคนที่คิดดีทำดีนะสิ่งต่างเนี่ยเขาจะได้เกื้อกูลเราฉะนั้นส่วนที่เราจะทำได้ต่อเนื่องก็คือดูแลต่อยอดพระองค์นี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรได้สร้างโบสถ์ได้สร้างบารมีแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมกุศล
ป็นบุญใหญ่ที่ได้บารมีพระนันจอมราชันพวกเราถึงเป็นหนึ่งเดียวในการวันนี้นะครับใช่ค่ะก็ครั้งนี้นะคะที่เราได้ทราบข่าวมาคือถนนหนทางเดี๋ยว12สิงหาคมจะได้ต้อนรับกันอย่างเต็มที่แล้วฉะนั้นเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะเราจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง12สิงหาคมนะคะอย่าลืมนะคะก็พาคุณแม่พาคุณพ่อพาคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันกับพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันและพิธีพุทธาเทวพิเศษบรมครูพระพิราบนั่นเองและใครอยากจะเช่าวัตถุมงคลอยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนสอบถามก็ยังได้อยู่นะคะยังมีเวลาอยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานได้เลยแต่ว่าช่วงหน้าค่ะนี่เราเปิดโอกาสทุกคนได้ส่ง SMS เข้ามานะคะไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆออกแบบลายเซ็นเลขบัตรประชาชนนะหรือแม้กระทั่งเลขที่เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ใช้ติดต่อธุรกิจต่างๆเองก็ตามแหละส่งเข้ามาได้นะคะที่422 1606นั่นเองตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม